สูตรระดับดีศึกษาของคณะสาวิทยาศาสตร์เป็นหลักสูตรสหสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เรามีคณาจารย์ที่มาจากทั้ง5ภาควิชาได้แก่ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกภาควิชารังสีเทคนิคภาควิชากายภาพบำบัดและภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ซึ่งจะเห็นว่าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพดังนั้นหลักสูตรระดับศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจึงเป็นหลักสูตรที่เป็นสหสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรมาจากทั้ง5สาขาวิชาชีพรวมถึงมีอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์มาร่วมด้วยหลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่สร้างองค์ความรู้ในงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นงานวิจัยพื้นฐานงานวิจัยทางด้านคลินิกแล้วก็งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆนะคะต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรือการนำไปใช้ประโยชน์ในทางคลินิกสามารถที่จะใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศสำหรับแผนการศึกษาเราจะมี2แผนการศึกษาด้วยกันค่ะเป็นแผนการทำวิจัยเพื่อวิทยุพลส่วนแผนที่2เป็นการศึกษารายวิชาร่วมกับการทำวิจัยวิทยุพลค่ะก็จะมีประกอบด้วยรายวิชาบังคับแล้วก็มีกลุ่มรายวิชาเลือกค่ะกระบวนการจัดการเรียนการสอนก็จะเน้นทั้งองค์ความรู้ทางภาคทฤษฎีปฏิบัตินะคะปฏิบัติการวิจัยรวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติค่ะคณะสาวิทยาศาสตร์นะคะก็จะมีห้องปฏิบัติการวิจัยกลางมีครุภัณฑ์วิจัยต่างๆอาทิเช่นห้องเพาะเลนส์เซลล์ห้องกล้องฟลูออเรสเซนต์เครื่องวิเคราะห์แล้วก็แยกเก็บเซลล์อัตโนมัติอย่างเช่นนิสิตปริญญาเอกของเรากับนักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานอยู่นะตอนนี้นะคะทำงานวิจัยอยู่มีเครื่องวิเคราะห์สารชีวะโมเลกุลแบบมัลติเพกชุดวัดขนาดอนุภาคระดับนาโนเครื่องปั่นเบี่ยงความเร็วสูงยิ่งลวดแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้นนอกจากมีครุภัณฑ์วิจัยต่างๆที่จะสนับสนุนในการทำวิจัยของนิสิตแล้วก็อาจารย์แล้วทำให้ผลงานวิจัยเราเพิ่ม impact ให้สูงขึ้นรองรับการเป็น global frontier research เราก็ยังมีเจ้าหน้าที่ค่ะนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการวิจัยกลางซึ่งก็จะคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือครุภัณฑ์วิจัยต่างๆกับนิสิตในหลักสูตรรวมถึงคณาจารย์นักวิจัยของคณะสำหรับเรื่องทุนการศึกษาคณะมีทุนแก้วเจ้าจอมค่ะเป็นชื่อเดียวกับดอกไม้ประจำคณะค่ะทุนดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมให้นิสิตที่มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาในหลักสูตรค่ะเป็นการสนับสนุนให้นิสิตมีการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพก็จะเป็นผลสำเร็จจากบัณฑิตศึกษาค่ะโดยเป็นทุนที่สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรตามโครงสร้างและก็แผนการศึกษาของนิสิตค่ะทั้งระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกแล้วยังมีทุนการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ค่ะแล้วยังมีกิจกรรมที่มีชื่อว่า AHS Post Gap and Innovative Minds นะคะเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ะที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการทำวิจัยเชิงนวัตกรรมแล้วก็การเป็นนวัตกรเราจะมีการประกวด Pitching ค่ะเป็นแนวคิดงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชิงรางวัลเรามีรางวัลให้รางวัลละ 20,000 บาทนะคะชื่อรางวัลก็จะประกอบไปด้วย Innovative Creativity นะคะ Product Development Business Value Creation ค่ะแล้วก็งบประมาณในส่วนนี้ก็จะให้นิสิตนำไปสนับสนุนในการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับศึกษานะคะเราได้รับการพิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษาจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงต่างประเทศหรือ Thailand International Post Graduateโปรแกรมและที่ผ่านมานะคะนิสิตในหลักสูตรของเราเนี่ยก็ได้รับการจัดสรรทุนมาจากทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ค่ะเพื่อมาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศแล้วก็ยังมีทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะที่เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโทของที่หลักสูตรค่ะและระหว่างนี้ค่ะเราก็จะมีแผนดำเนินงานในการที่จะจัดการศึกษาหลักสูตรนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนิสิตต่างชาติค่ะเพื่อให้บุคลากรจากประเทศต่างๆเข้ามาศึกษานะคะโดยทุนตรงนี้ก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหรือทางกระทรวงค่ะจะเป็นผู้ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับทางหลักสูตรนะคะก็อย่างเช่นทุนของรัฐบาลภูฏานเป็นต้นค่ะอาจารย์ประจำหลักสูตรเราค่ะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำวิจัยได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับงานวิจัยอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นรางวัลการวิจัยแห่งชาติในปี2564ค่ะ
ประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีค่ะรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ที่รับการอ้างอิงเป็นระดับที่1ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพจากงานนเรศวรวิจัยครั้งที่18เรายังมีความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและก็ต่างประเทศอาทิเช่นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะ School of Medicine and Health Science นะคะ George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังมี School of Medicine University of California Davis ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นค่ะ